สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูโออีกแล้วนะคะกับวิชาดนตรีก่อนอื่นเราไปสวัสดีกันแบบ3สัญญาณเสียงกันก่อนเลยสัญญาณที่1ตัวตรงพนมมือสวยก้มศีรษะพร้อมกับเป็นทำนองว่าสวัสดีค่ะคุณครูโอเป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาสดใสร่าเริงและมีความคิดถึงวิชาดนตรีกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนเสียงตัวโน้ตกันก่อนนะคะแต่เด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่าโน้ตตัวแรกที่เด็กๆรู้จักเนี่ยเขามีสีชมพูและเจ้าสีชมพูนั้นเขามีชื่อว่าโดอยากให้เด็กๆส่งเสียงโดพร้อมทำท่ากำปั้นแบบนี้ไว้ตรงพุงน้อยๆแล้วก็ส่งเสียงโดดังๆให้ครูโอดได้ยินพร้อมกันนะคะ1 2 3อ้าวโดและไม่รอช้าค่ะวันนี้เราจะมารู้จักตัวโน้ตตัวที่2กันนะคะซึ่งตัวโน้ตตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยอยู่ถัดจากตัวโดค่ะเขาทำท่าแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนหลังคาบ้านกันเลยนะคะไหนเด็กๆลองทำดูสิคะเจ้าหลังคาบ้านตัวโน้ตตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเด็กๆดูปากครูโอดีนะคะเรลองตอบลองร้องตามนะคะ1 2 3อ้าวเรเจ้าตัวเรเนี่ยนะคะมีสีที่แตกต่างจากตัวโดค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าตัวเรสีอะไรตัวเรมีสีส้มนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเรกันค่ะถ้าเราได้ยินเสียงเรอย่าลืมท่าของเขานะคะเหมือนหลังคาบ้านเลยค่ะเรเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเพิ่มสมาชิกเจ้าเมาส์ไปอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งก็คือเป็นเจ้า Orange Mouse นั่นเองแบบนี้ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำตัวเรกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ใช้แก้วและนำกระดาษและสีส้มมาวาดเป็นรูปตัวหนูหลังจากนั้นนำกรรไกรมาตัดตามรูปทรงและนำหน้าหนูมาแปะบนแก้วกระดาษได้โน้ตตัวเรเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูโอขออนุญาตทบทวนเรื่องของค่าตัวโน้ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันแป๊บนึงนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปรู้จักเจ้าโน้ตตัวดำเมื่อเราเจอโน้ตตัวดำ1ตัวเราจะปรบมือ1ครั้งหรือถ้าบ้านใครมีเปียโนเราก็จะกดตัวโน้ตเปียโนทั้งหมด1ครั้งถ้าบ้านไหนไม่มีเปียโนแต่มีเจ้าพิงค์เมาส์นี้ก็คือการเคาะ1ครั้งและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว rest ที่แปลว่าหยุดพักถ้าเราเจอตัว rest เราจะต้องพร้อมกับพูดว่า restเด็กจำกันได้ไหมคะเด็กเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องใหม่ในสัปดาห์นี้กันเลยค่ะเรามาฟังเพลงนี้กันนะคะแล้วช่วยบอกกันหน่อยสิว่าเพลงเนี้ยใครรู้จักบ้าง If you're happy and you know clap your hand If you're happy and you know clap your hand If you're happy and you know that when you fail you surely show itตอบถูกกันใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลง If You Happy and You Know It ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปฝึกร้องตามกันก่อนอีกรอบนึงนะคะประโยคที่1ค่ะ If You Happy and You Know It Clap Your Hand ประโยคที่2 If You Happy and You Know It Clap Your Hand ประโยคที่3If you happy and you know it ประโยคที่4 Then you very surely show it และประโยคที่5 If you happy and you know it clap your hand เด็กๆทราบกันไหมคะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยมีเจ้าโน้ตตัวดำแอบแฝงอยู่ด้วยนะคะตรงท่อนนี้ล่ะค่ะ If you happy and you know it clap your handIf you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know
พลงนี้กับพวกเรากันอยู่นะคะเด็กๆโอ้แต่พี่โน้ตตัวดำบอกว่าถ้าเธอไม่คลับ your hand วันนี้เราพาเจ้าเมาส์มาเล่นกันด้วยดีกว่าโอเคไหมคะเด็กๆแต่ก่อนอื่นคะตัวเมาส์ที่จะมาเล่นกับเราเนี่ยเราจะใช้สองสีนี้ค่ะสีชมพูก็คือตัวโดนั่นเองและถ้าใครยังไม่มีเจ้าตัวนี้เนี่ยทำตัวเรให้ไวเลยนะคะเพราะว่าตัวเรเนี่ยง่ายมากเลยใช้สีอะไรคะเด็กสีส้มนั่นเองเพราะฉะนั้นเตรียมโน้ตตัวโดกับเรมาเคาะเป็นจังหวะกันเลยค่ะ If you happy and you know play do re do re If you happy and you know play do re do re If you happy and you know then you can be surely sure it If you happy and you know and play do re do reทำกันไหมคะเด็กๆโอ้โหเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงโดเรดังมากเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็คงจะจำพี่ตัวโดกับตัวเรได้แล้วใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเด็กๆคะถ้าใครทำเสร็จแล้วแม่ประดิษฐ์หนูโดเรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ร้องฝึกร้องเพลงนี้พร้อมกับร้องโดเรดังๆเนี่ยส่งคลิปมาให้ครูโอดูด้วยนะคะอยากเห็นจังเลยเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย